คนหนักที่สุดเลยถึงขั้นที่ว่าเห็นเธอเนี่ยยืนอยู่ในชานชาลาที่เป็นไฟสาดส่องลงมานะแล้วเธอเนี่ยก็ค่อยๆดึงสีตัวเองจนหลุดปึ๊บออกมาเลยก็มีเช่นกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออีกหนึ่งตำนานที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยตั้งฉายาณสะพานพระราม6อย่างนี้ว่านี่คือหนึ่งในสะพานผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับผมเอฟผมพิทักษ์ในรายการประจำวันอาทิตย์แบบนี้กับหลอนสุดสัปดาห์บอกเลยว่าหลอนสุดสัปดาห์นี้นะครับเรากลับมากับความมั่งคั่งและมั่นคงอีกครั้งเพราะหัวข้อของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ในประเทศไทยและเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรอยู่ทุกวันก็เป็นได้ครับโอ้โหพูดเกินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับเอาเป็นว่าผมพูดเลยแล้วกันพื้นที่ที่ผมพูดถึงและจะเป็นหัวข้อของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยนั่นก็คือสะพานพระราม6นั่นเองครับอ๋อพี่เอฟครับสะพานพระราม6มันจะมีประวัติอะไรน่ากลัวด้วยเหรอพี่คุณผู้ชมครับถ้าใครเนี่ยเป็นคนในพื้นที่สะพานพระราม6หรือว่าใครเป็นคนแบบมีคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าสะพานพระราม6นั้นเป็นสะพานแห่งแรกในประเทศไทยครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฟากฝั่งกรุงเทพไปยังฝั่งธนซึ่งต้องบอกเลยว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างในช่วงสงครามโลกแล้วก็มีเหตุการณ์มากมายรวมถึงตำนานที่คนว่ากันว่าเจออยู่อีกหลายตำนานที่ทำให้คนหัวลุกจนไม่กล้าที่ว่าจะมีใครมาลองดีในพื้นที่แถวนี้เลยก็ว่าได้ครับน่าสนใจว่าน่าสนใจว่าเฮ้ยจริงๆผมแบบใช้แบบสะพานพระราม6บ่อยผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะแต่ก็ไม่ใช่สะพานพระราม8นะที่ยิงเลเซอร์ขึ้นไปแล้วบอกว่าให้กาเบอร์นู้นเบอร์เนี้ยอันนั้นแบบโนแบดๆนะไม่ดีไม่ดีอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงและมีเรื่องราวความหลอนอะไรกันบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้าครับรบกวนผู้ชมนิดนึงก่อนจะเข้าคลิปกันครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพักคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมและถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับที่เราจะเข้าไปเจาะลึกเกี่ยวกับตำนานความหลอนของสะพานพระราม6เนี่ยเราต้องทำความรู้จักก่อนนะครับว่าสะพานพระราม6นั้นมีที่มาอะไรยังไงโดยข้อมูลของสะพานพระราม6นะครับผมขออ้างอิงจากวิกิพีเดียแล้วกันนะครับเขาบอกว่าสะพานพระราม6นะครับเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของประเทศไทยเลยลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายนปี2465เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปี2465วางหีบพระฤกษ์เมื่อ6เมษายน2466โดยกรมพระแพงเพชรอัครโยในรัชกาลสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเชื่อมทางรถไฟระหว่างตะวันออกกับตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดต่อกันได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าสะพานเนี่ยสร้างเสร็จในเดือนธันวาคมปี2469หรือใช้เวลาในการสร้างถึง4ปีด้วยกันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามสะพานแห่งนี้ว่าสะพานพระราม6ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองและได้มีพระโปรดเกล้าประกอบพิธีเปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่1มกราคมปี2469อีกด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยโดยการใช้รถจักรไอน้ำบอลวินล้อแบบแปซิฟิกหมายเลข226ทำขบวนเสด็จนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือประวัติเบื้องต้นในการก่อสร้างแล้วก็ที่มาของสะพานพระราม6นั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าการก่อสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายดายอะไรอย่างที่คิดนะครับต้องบอกเลยว่าในระหว่างที่ก่อสร้างนั้นมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับต้องบอกเลยว่าสะพานเนี่ยได้ถูกกองทัพสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยทิ้งระเบิดอย่างหนักมากจนสุดท้ายนะครับในที่สุดช่วงกลางของสะพานก็ขาดเมื่อ7กุมภาพันธ์ปี2488และได้มีการซ่อมแซมใหม่ครั้งใหญ่เกิดขึ้นและก็ได้มีการเปิดใช้สะพานพระราม6ใหม่หลังจากซ่อมเสร็จแล้วอีกครั้งนึงในวันที่12ธันวาคมปี2496โดยใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้าชูเซอร์หมายเลข562ทำขบวนเสด็จนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปมาคร่าวๆนะคือจริงๆมันก็จะมีการลงลึกว่าบริษัทนู้นบริษัทนี้เป็นผู้ประมูลอันนี้ผมขอไม่ลงข้อมูลแล้วกันซึ่งหลายคนคงถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยล่ะครับพี่ต้องบอกเลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับข้อมูลความหลอนของเราเลยสิครับเพราะว่ากันว่าในสถานที่หรือว่าสะพานพระราม6นี้นะครับมีศาลอยู่ศาลนึงครับที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อพระราม6อยู่และคนบริเวณนี้เนี่ยต่างเคารพบูชาแบบใช้คำว่าคนในท้องที่เนี่ยมา
กราบไหว้กันอย่างทั่วหน้าเลยก็ว่าได้คือถ้าเกิดเราลองเสิร์ชชื่อเนี้ยใน Google เนี่ยจะเห็นว่ามันก็เหมือนศาลาเล็กๆทั่วไปใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยว่าศาลาเล็กแต่ประวัติไม่เล็กเลยเพราะประวัติของศาลานี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นที่สถิตของบุคคลสำคัญของชาติในอดีตอย่างกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งท่านนี้เนี่ยคือหนึ่งในทหารคู่ใจของพระเจ้าตากสินนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดมาอาจจะไม่เห็นภาพกันแต่ถ้าเกิดผมพูดว่าผู้นี้คือคนที่อยู่ในภาพธนบัตร20บาทรุ่นเก่าที่อยู่คู่กับพระเจ้าตาก1ใน4คนนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะอ๋อขึ้นมาบ้างแล้วล่ะเพราะว่านี่คือรูปของท่านจริงๆเลยนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนคงจะถามเองว่าเอ้าพี่แล้วเป็นที่สถิตของคนสำคัญแล้วยังไงอ่ะคือต้องบอกงี้ครับว่าตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าสมมติว่าไม่มีศาลนี้อยู่สะพานพระราม6อาจจะพังทลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วก็ได้คือโอเคอ่ะมันมีการโดนระเบิดนู่นนั่นอ่ะแต่ตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าเพราะศาลของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเนี่ยเป็นผู้ปกปักรักษาสะพานแห่งนี้ไม่ให้พังทลายไปจนสุดท้ายสะพานแห่งนี้ก็มีการถูกโจมตีแล้วก็ก่อสร้างใหม่จนสำเร็จและอยู่ใช้งานจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองฮะซึ่งอันนี้ก็คือตำนานที่เขาว่ากันว่ามีการบอกต่อสำหรับคนในพื้นที่นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะครับอย่างแรกที่บ่งบอกถึงแล้วก็เป็นตำนานที่อยู่คู่กับสะพานพระราม6มาประมาณนั้นแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงตำนานทั่วไปเกี่ยวกับสะพานพระราม6มันคงจะมีแค่ตำนานนี้แหละแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันยังมีความหลอนความน่ากลัวอยู่อีกหนึ่งอย่างเลยนั่นก็คือประวัติคนเจอสิ่งลี้ลับณสะพานพระราม6นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าต่อให้มีศาลอยู่ก็ตามครับแต่สถานที่อย่างนี้ก็เคยผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายทั้งสงครามโลกครั้งที่2ที่มีการทิ้งระเบิดจนสะพานแห่งนี้เนี่ยเกิดการชำรุดแล้วก็มีการเสียหายแน่นอนว่ายังก็ต้องมีการเสียชีวิตอย่างแน่นอนมันเลยเกิดอาถรรพ์อย่างแรกเลยขึ้นมานั่นก็คืออาถรรพ์คนพบเจอกับคนตายในอดีตนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าสำหรับสะพานพระราม6ตรงนี้นี่ครับเป็นหนึ่งสะพานนะครับที่ถูกสร้างขึ้นตามประวัติที่อย่างที่บอกไปก็คือสร้างเพื่อเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับทางฝั่งธนซึ่งสะพานแห่งนี้เนี่ยมีทั้งทางรถไฟมีทั้งทางคนเดินและมีทั้งทางรถยนต์ด้วยคือครบเครื่องเลยก็ว่าได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าณตอนนั้นมันเป็นช่วงสมัยสงครามโลกที่2แน่นอนเมื่อมีการทิ้งระเบิดจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเนี่ยมันก็ต้องมีความเสียหายแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นสถานที่อย่างนี้ครับโดนไม่ใช่น้อยเลยครับจนกลายเป็นว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยก็ต้องถูกปิดปรับปรุงไปไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็เปิดมาใช้งานอีกทีตามประวัติที่ผมบอกไปและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มีหลายๆคนครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบางคนเนี่ยเคยมากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อพระราม6มาเที่ยวสถานที่อย่างนี้หรือมาถ่ายรูปมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนเนี่ยเคยพบเจอกับกลุ่มคนครับใส่ชุดโบราณดูเก่ากึ๋งยืนอยู่แบบเป็นเงาดำๆนะอันนี้คือตอนกลางวันนะซึ่งพอมองแวบแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะตาฝาดแต่พอขยี้ตาแล้วลืมตามาอีกทีปรากฏว่ากลุ่มคนนั้นเนี่ยได้หายไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่คนที่มาท่องเที่ยวตอนกลางวันหรือว่าขับรถผ่านหรืออะไรก็แต่เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้กันแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับนั่นคือตอนกลางคืนครับสำหรับตอนกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนที่รู้ประวัติตรงนี้อยู่แล้วก็ต้องมีกลุ่มที่อยากจะมาล่าท้าผีครับซึ่งประวัติเนี่ยเคยบอกไว้ว่าเคยได้มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงครับอยากจะมารอดีในพื้นที่อย่างนี้ก็มาทำการล่าท้าผีในบริเวณใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อพระราม6จนกลายเป็นว่าเจอดีครับซึ่งสิ่งที่เขาเจอดีเลยนั่นก็คือในช่วงที่เขากำลังทำการล่าท้าผีอยู่นั้นเขาได้พบเจอกับกลุ่มคนฮะที่แบบตอนกลางคืนเป็นเงาดำๆตะกุ้มอยู่แต่งตัวเป็นชุดไทยโบราณเก่าๆแบบเก่าๆโบราณเลยอ่ะยืนอยู่ตรงทางรถไฟครับซึ่งพวกเขาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยคงมีใครมาแกล้งหรือเขาอาจจะตาฝาดก็ได้พอฉายไฟไปเนี่ยก็ไม่มีใครแต่พอปิดไฟมาอีกทีก็กลับมาอีกแล้วครับเหมือนในเดอะไลท์เลยฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างสยองมากๆเลยเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยคือมันอยู่นิ่งๆไม่ขยับขยื่นเลยแต่คือเขาดูออกว่าเป็นกลุ่มคนอ่ะและที่สยองไปกว่านั้นคือยืนอยู่บนรางรถไฟแล้วนะตอนนั้นก็มีรถไฟผ่านมาพอดีแสงรถไฟนั้นสาดเข้าไปในกลุ่มคนนั้นจนเห็นภาพชัดเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบาดแผลแบบโอ้โหเละเทะไปหมดเลือดไหลเต็มตัวบางคนแขนขาดบางคนขาขาดยืนอยู่ตรงรางรถไฟครับพอรถไฟวิ่งเข้าปะทะกับกลุ่มเงานั้นก็โดนรถไฟวิ่งทะลุออกไปแล้วเงานั้นก็ค่อยๆเลือนลางหายไปนั่นเองฮะสุดท้ายแล้วแก๊งล่าท้าผีกลุ่มเด็กนี้ก็กระจายตัวไม่กล้าบุกรุกมาที่นี่อีกเลยเป็นครั้งที่2นั่นเองครับอันนี้คือเรื่องราวเรื่องแรกเลยครับเกี่ยวกับการพบเจอบุคคลโบราณซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เสียชีวิตในบริเวณพื้นที่สะพานพระราม6แถวนี้นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องตำนานเรื่องแรกนะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากต้องบอกเลยว่าเป็น2ตำนานที่อยู่คู่กับสะพานพระราม6เลยโดยเรื่องที่2นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของผีหญิง
สาวกระชากหัวนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าตำนานนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานที่แม้แต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยยังเจออยู่เลยคือต้องบอกเลยว่าในอดีตนะครับย้อนกลับไปในช่วงที่แบบว่ายังมีสงครามกันอยู่เนาะเขาบอกว่าตำนานนี้นี่ว่ากันว่าอดีตนั้นเคยมีหญิงคนนึงเนี่ยตรอมใจในช่วงสงครามเนื่องจากว่าสามีตัวเองเนี่ยดูลูกหลงจากสงครามโลกต้องเสียชีวิตไปเขาเลยมาตรอมใจตายในบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่สามีของเขาในที่เสียชีวิตเช่นกันสุดท้ายแล้วเธอคนนี้เนี่ยได้เสียชีวิตบริเวณนี้จากการฆ่าตัวตายครับแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่าเธอฆ่าตัวตายยังไงรู้แค่ว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตในบริเวณนี้และวิญญาณของเธอเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้ไม่ไปไหนเลยด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าในณตอนแรกเนี่ยคนยังไม่รู้จักประวัติตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเธอเนี่ยชอบโผล่มาให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นอยู่บ่อยมากบางคนก็เล่าว่าเห็นเธอออกมายืนอยู่กลางรางรถไฟก็มีบางคนก็เล่าว่าเห็นเธออยู่ที่ชานชาลาแล้วก็หายไปเป็นเงาดำๆก็มีหรือบางคนหนักที่สุดเลยถึงขั้นที่ว่าเห็นเธอเนี่ยยืนอยู่ในชานชาลาที่เป็นไฟสาดส่องลงมานะแล้วเธอเนี่ยก็ค่อยๆดึงศีรษะตัวเองจนหลุดปึ๊บออกมาเลยก็มีเช่นกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ใครหลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะมาล่าท้าผีหรือมายุ่งบริเวณนี้ในตอนกลางคืนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออีกหนึ่งตำนานที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยตั้งฉายาณสะพานพระราม6แห่งนี้ว่านี่คือหนึ่งในสะพานผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติที่มาแล้วก็ตำนานที่ผมได้รวบรวมมาเกี่ยวกับสะพานพระราม6นั่นเองฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเอาจริงก็ค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ประวัติที่มาค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของกลุ่มคนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกแล้วก็หญิงสาวที่เป็นตำนานว่าเฮ้ยคอคงคอขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่โหยผมว่าเจอ2ฉากเข้าไปอ่ะฉากที่แบบว่ารถไฟสาดไปอ่ะแล้วเจออ่ะแล้วก็วิ่งผ่านไปอ่ะคนลุกนะกับอีกฉากนึงที่บอกว่าดึงหัวแล้วหัวหลุดอ่ะแค่คิดก็ขนลุกแล้วเอาเป็นว่าใครอยากจะไปลองก็ไปลองนะกูไม่ลองครับผมเอาแค่สื่อประวัติมาก็ขนลุกแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติผมลงข้อมูลผิดหรือให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดผมแอปพลิเคชันต้องกราบขอประทานอภัยไว้นี้ด้วยคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแก้ข้อเท็จจริงได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าในวันนี้ผมแอปพลิเคชันเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย